แต่ดิเองคงไม่อยากให้ผู้ชายแบบหนุ่มพวกนั้นแตกตื่นใช่ไหมล่ะนะเดี๋ยวมานี่สิอะไรนะคะเย้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เบิร์ดมาแล้วซันดี้เอาไงเนี่ยเบิร์ดมันเอาจริงนะเว้ยซันดี้เอาไงดีเรื่องของเราอ่ะเวโรเรียกช่างมาซ่อมกับเพื่อนไปดิคุณมันขึ้นอีกแล้วเอาไงอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเรียกก็ได้โอเคค่ะแบบไหนดีอ่ะให้พี่ติแบบไหนดีอ่ะไม่เอาจะมาจีบแซนดี้แทนละจีบหนูทำไมเปลี่ยนเป้าหมายนะเปลี่ยนเป้าแบบเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนได้เนาะใช่เปลี่ยนง่ายเลยแหละไม่ถ้าคนเราจะจริงจังกับใครเราต้องจีบให้เขาแบบจีบให้เขาเต็มที่ไงใครอ่ะก็คนที่พี่จีบอยู่ไงไม่อันนั้นไม่เอาแล้วอย่าไปพูดถึงได้ไหมนาวันเดียวพี่ไม่รู้สวัสดีครับแล้วพี่จะอะไรหรือไปพูดถึงทำไมหนูอยู่กับผู้ชายทั้งร้อยหนูเห็นไหมอุ้ยดีดิงั้นอ่ะพี่คิวที่เท่าไหร่อ่ะถ้างั้นอ่ะพี่มันนัวสองเลยปะอะไรนะนัวสองอ่ะเฮียอีเจน่าโจนก็ดีนะแบบนั้นอ่ะก็ดีนะหนูก็ว่าก็ดีนะแบบจัดคิวเลยน่าจัดคิวเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ต้องจัดคิวแล้วล่ะโอ้ยเลเทอร์เนาะอุ้ยทำรุนแรงสวัสดีเจ็บแล้วเนี่ยแก้มเบี้ยวหมายถึงเจ็บเพราะสวัสดีสอกหรือว่าเจ็บที่อาฮีรู้หรอกพี่เดี๋ยวพูดถึงนั้นพี่ตัวเป็นคนไม่เห็นพอดีแล้วหนูก็เลยส่งให้ดูเนี่ยแล้วเราจะเปิดประเด็นขึ้นมาทำไมถ้าไม่มีคนเปิดอะไม่มีใครรู้แบบว่าพี่ชายที่หวังดีมาตลอดถึงแม้เราจะไม่เลือกเขาก็ตามอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาโพสอย่างเงี้ยเขานะก็เป็นเรื่องที่แบบจี้เลยจักจี้เลยไอ้เหี้ยไอ้เวิร์ดมึงแม่งของจริงว่ะตาดีจริงก็หนูแบบก็เลยบอกว่าพี่เป็นวัยรุ่นติ๊กต็อกไงประเด็นอะพี่ไปดังใน TikTok กี่ช่วงนี่ไงไม่โอเคเนี่ยนะซันดี้เนี่ยมาเข้าพี่ SMD เหรอมันเกมเด้อเอาไงเนี่ยไม่วางเกมหรอกเอาแล้วเนี่ยพี่จะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะซันดี้เอาอะไรกันหัวแบบจริงจังเลยไงอ่ะเขาวันนั้นกลับจากมีตติ้งใช่ไหมเขาบอกว่าคิดถึงแต่หนูนะกลับมาเอาจริงๆก็เรื่องจริงถามโมโจไปพี่บ่นตลอดทางเนี่ยดูแล้วบอกแล้วว่าพี่อย่าจับต้องตัวหนูถ้าพี่จับแตะเมื่อไหร่อ่ะโดนนี่อย่าบอกนะว่าหนูโดนบีบหลังงานมีตติ้งใช่เขาจับขาหนูอ่ะลากเลยแหละนะลากหนูออกห้องวันนั้นน่ะโหเสียวอ่ะใช่มีพี่เบกับยังไม่เสียวเกือบโดนถ่วงน้ำมาคิดว่าไงฝั่งไหนครบร้อยก่อนครับเอาไงจีบได้ฝั่งไหนครบร้อยก่อนไม่ได้พื้นที่ส่วนตัวหนูสูงพื้นที่ส่วนตัวสูงคือยังไงใช่จีบไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมีผู้ชายเป็นร้อยอ่ะดีนะดียังไงแล้วผู้ชายทั้งร้อยหนูจะอยู่ยังไงหนูแบบพี่เป็นคนที่ร้อยหนึ่งแล้วกันอ่ะมีคนมาต่อคิวเยอะเลยนะคนที่ร้อยหนึ่งอ่ะมีคนมาถามเยอะเลยบางทีระวังนะระวังพุนนะเว้ยหนูเอาดาระวังพุนนะเว้ยเฮ้ยเป็นร้อยเลยม้ามระเบิดเลยนะไม่แตกแล้วอันเนี้ยแล้วเราไม่สนใจพี่ชบาเหรอหนู
สนใจแล้วผู้ชายทั้งร้อยหนูจะอยู่ยังไงอ่ะอยู่แบบวนลูปไงอย่างน้อยๆอ่ะภายใน100คนก็100วันใช่ป่ะไอ้เบิร์ดมันก็จะได้วนมาก็แวะมาเออวนมาหาเราสักวันไงได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยอ่ะเป็น1ใน100ได้มั้ยครับไม่ทำไมอ่ะไม่เอาแล้วตอนนี้เราคุยกับใครอยู่ซันดี้คุยไปเรื่อยอ่ะหมายถึงข้างนอกเหรอก็มีครับไม่หมายถึงข้างในสิแล้วข้างนอกอ่ะข้างนอกทำไมอ่ะเราคุยกับใครอ่ะไม่บอกครับไม่คุยเอ้ยแสดงว่านี่เห็นป่ะไอ้เบิร์ดเขาคุยกันข้างนอกเว้ยนี่คือการหลอกถามคุยใครอาการคนอ่ะมันฟ้องเว้ยไม่จำเป็นต้องคำตอบไม่จำเป็นต้องตอบมิทติ้งมันยังไม่กลับบ้านเลยกลับจากมิทติ้งอ่ะนะอะไรอะไรมันกลับบ้านยังไม่กลับเลยมันไปแวะลาดลีลาดลีเลยเขาก็ไปต่อเออจริงไหมแซนดี้จริงชีวิตมันต้องไปต่อไม่หยุดด้วยนะเอ้าไม่ไหวเลยเนี่ยหมายถึงมึงอ่ะไม่ไหวเลยใช่พี่อ่ะไม่ไหวจีบใครก็ไม่ติดใช่ผมก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ว่าแต่พี่แกฮิรุไม่ติดต่อมาหรอวันนี้ไม่แม่ไม่พูดถึงอีกแล้วเอ้าพูดถึงเขาทำไมนี่คือหนูต้องแบบว่าเปิดคลิปขึ้นมาให้ดูใหม่ไหมคลิปอะไรในติ๊กต็อกอะไม่ต้องเปิดไม่ต้องไปเปิดมาแน่นอนดูดิทวิตอะทวิตอะใครวะ CNN คือใครอ่ะมีคนตอบรับจี้เลยเรียลีครับเจอสภาวันนี้สงสาร NTR เลยคุณด้วยเนี่ยครับผมตามแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่เลยเห็นบ้างซันดี้ไอ้คนที่ผิดเป็นรู้เองเอ้าไอเวแบบว่ารักกันซะแล้วเนี่ยห่วงใยเนี่ยโอ้โหไอเวแบบห่วงใยใช่ไหมพี่ใจเย็นพี่ใส่ไม่พักเลยนะพี่สวัสดีครับผมคนแพ้สวัสดีครับว่ามีคนมาหาแซนดี้ถึงที่แซนดี้ไม่สนใจเลยเหรอถามจริงหนูใจแข็งดังหินกรุงเทพครับกรุงเทพไม่แข็งเท่าไหร่หรอกแข็งนะไม่อ่ะหัวแข็งก็เป็นนะเนี่ยไม่ยินอย่าแก้งยินอย่าแก้งไอ้อินเรียกอาฮิรุว่าอะไรวะไอ้อินมึงเรียกอาฮิรุว่าอะไรวะอินผมเรียกอาฮิรุเหมือนเดิมอ่ะแล้วไปรู้ทวิตเตอร์ดีครับโดนแน่พี่เบิร์ดพี่จะโดนอะไรแซนดี้น่าจะโดนพี่แล้วล่ะอันเนี้ยทำหนูเลยหนูกลัวแล้วไม่กลัวก็ได้ไอ้อินมึงลบรูปออกดิลบรูปโปรไฟล์มึงออกดิอินอ
ออกแล้วนะผมปอทวิตก่อนไหมมึงปอทวิตเลยบีมเอาไงเนี่ยคิดถึงนะเนี่ยบีมอะไรคิดถึงหนูทำไมรู้ว่าอยู่ดีก็รู้สึกคิดถึงเนี่ยเอ้าพี่โดนคาถาอะไรไงดูทรงเนี่ยบีมหน้ามันไม่ไกลนะไปทำไมหน้าเขาไปหน้ามันไกลอยู่กรุงเทพพอดีแล้วอำเภออะไรนะอะไรนะเวียงสาเวียงสาเนี่ยเอ้ยดูเยอะนะพี่ไปได้นะทำไมไม่รับโทรศัพท์เฮ้ยทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมไม่รับโทรศัพท์เออคุยธุระอยู่รับไม่ได้อ๋อแล้วธุระในทวิตอ่ะนะสวัสดีครับ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 คือมันมีชื่อลุกไงในรูปอ่ะนะนะผมเลยแบบทำงานอยู่อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็จำได้ว่าแซนดี้เนี่ยเป็นสภาของเสียงไม่ได้แล้วจำเขาได้ครับนี่แซนดี้ครับเฮ้ยเบิร์ดมึงไม่รับสายเขาไอ้นี่นะรับไม่ได้เมื่อกี้ทำไมอ่ะไม่ได้รับแต่ตัดด้วยคุยกันอยู่ไงไม่คือมึงโอ้เฮียคือกำลังฟังแบบเมามันเลยอ่ะเฮลโหลครับครับคุยกับเราแล้วไม่ตะกี้มันคุยเรื่องอะฮิรุนี่แหละของ SMD แข่งเมื่อไหร่อ่ะไม่มีตลาดว่าเขาอัดตารางมันคุยเรื่องไอฮิรุนี่แหละเรื่องหนูทำไมก็ตะกี้มันระบายใหญ่เลยมันบอกว่าโหพี่ผมแม่งทุ่มเทเต็มที่เห็นกูเป็นพี่ซะงั้นเขาดูแข็งพี่พี่ใจเย็นพี่เนี่ยเราลงมาคุยกับพี่ชบาสิพี่ชายที่แสนดีของเราไงมันไม่มีอะไรก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เลยต้องเข้าไปดีแข่งก่อนใช่ไหมครับใช่ต้องเข้าไปดีรู้อะไรผมรู้อะไรเนี่ยดีแข่งยังอ่ะเนี่ยผมไม่รู้อะไรผมอะไรมันจะเจอกับทศกัณฐ์วันที่10ครับใช่มั้ยดีแข่งใช่ครับโหชบาวันที่10พอเข้ามามึงก็ไม่คุยเมื่อกี้มึงก็ประชดพยายามที่จะประชดฮิรุเขาด้วยการจีบแซนดี้มึงสายไม่หยุดเลยแล้วมึงก็มาตัดพ้อครับในแชทนู่นไม่ใช่หรอมึงก็มาตัดพ้อบอกดีแค่ไหนเขาก็ไม่เอาแชทเมืองคุยแล้วนี่ใช่แชทเมืองต้องเข้านะมันจะมีตารางผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะวันที่8ใช่ไหมครับดูดิเสียใจขนาดพูดอะไรไม่ออกแชทไปดูในดีคือเขาไม่คิดอะไรแล้วค่ะนะคือเรื่องมันผ่านมานานแล้วอ่ะมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยหลังจากที่มันโอ้มันบ่นตลอดในสภาถามเมโลก็ได้คือรู้แบบว่าแทบจะใช้นามสกุลก้าวยอดได้เลยแล้วสามพอรู้แบบอยู่แก๊งเดียวกันกับเขาเมื่อก่อนอ่ะพี่วุฒิเลยนะคือแบบเมนโลก็รู้ว่าคือแบบมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงมันรู้สึกอะไรเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยวายไอสัตว์เขาไม่เอาไอเบิร์ดเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นคือเขาก็ไม่ได้ชอบหนูแล้วไงวันก่อนอ่ะเขาก็ยังอกหักจากคนอื่นมาแบบเล่าให้หนูฟังเลยต่างคนต่างเริ่มใหม่ไปประมาณหลายรอบแล้วยังจะแบบมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วนะมันทำไมมันจะไม่ชอบที่มันยอมหมดตัวแบบเอารถสินทรัพย์อย่างเดียวที่มันมีให้เองเลยนะหมดแล้วมันหมดแล้วล่าสุดมันยังมากู้เงินสภาอยู่เลยก็ได้แต่มันไม่คิดที่เอาคืนไงมันยอมอดเพื่อให้เราอยู่สบายไง
จริงเนี่ยมันติดหนี้เมโลอยู่ล้านกว่าเนี่ยจริงหรอเดี๋ยวหนูเอาให้ก็ได้ล้านกว่าจริงหรอคุณชบาจริงล้านห้าค่ะคือมึงอ่ะมึงก็ต้องพูดกับเขาตรงๆว่ามึงก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่ามึงก็อยากให้เขามีความสุขลำบากหรอไม่ไม่ครับไม่ลำบากครับสบายดีไม่ก็คือบอกตลอดนะว่าถ้าจะใช้ตอนไหนเอาไปได้เลยคือแบบว่าถ้าแบบจะให้ใครใช้อ่ะมันโอ้ยถ้ามันมีคนให้มันให้ไปแล้วแต่นี่มันมีแค่เราไงไอ้ก็นั่นแหละครับง่ายเลยคุณขนาดเขามีปัญหาส่วนตัวเขายังเลือกที่จะปรึกษาคุณแล้วคุณยังสัมพันธ์กับเขาอยู่เราเอาด้วยเหรอเนี่ยครับสรุป ICU เนี่ยก็คือโดนปล้นได้ปกติไหมคะหรือว่าอะไรนะว่า ICU อะครับเราสามารถโดนปล้นได้ปกติแต่ว่าซื้อเรื่องไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าโดนปล้นไม่ได้เลยวินโดว์ตอบให้ชื่นใจด้วยตอนรอบที่แล้วบอกว่าไง ICU โดนปล้นจากโจรได้ปกติครับจะเราจะป้องกันแค่สตอรี่ก็คือเขาจะไม่สามารถมาซื้อเรื่องได้คือการมีเรื่องทุกอย่างค่ะจะต้องมาทำหลังจากจบ ICU เท่านั้นโอเคครับรบกวนเก็บความแค้นของคุณไว้หลังไอ้ทำไมมึงโดนปล้นเหรอไม่ใช่ครับผมแค่ถามเฉยๆครับนะแค่อยากรู้ครับนะใช่ครับผมแค่อยากรู้ว่ามันตอนนี้เรื่องปล้นไม่สำคัญไม่ได้โดนครับไม่ได้โดนครับพี่ไม่ได้โดนครับเรื่องปล้นไม่สำคัญแล้วตอนนี้สำคัญมากตอนนี้เรื่องปั้มอะสำคัญกว่าใช่ไหมเบิร์ตโอ้นะครับฮะมันไปเลยนะมันจริงหรอครับเนี่ยก็คือเนี่ยไอ้ชบาเนี่ยไอ้สภาคนชื่อชบาเนี่ยใช่ป่ะโอ้มันอะอกหักจากไอฮิรุเพราะไอฮิรุไม่เอาฮะมันก็เลยจะวนมาหาแซนดี้แต่แซนดี้ก็ไม่เอาเหมือนกันโหเดี๋ยวนะครับอันนี้อาฮิรุนี่ไม่รอก่อนอ่ะคนนี้เหรอที่หักอกคุณอ่ะไม่ใช่โอ้โหคนละคนเหรอโหคือตะกี้แซนดี้ยังบอกอยู่เลยว่าแซนดี้คุยเป็นร้อยเลยโอ้ว่าแต่เดี๋ยวนะครับพี่ชบานี่พี่นี่เรดาพี่นี่ไม่คือเรื่องของหนูมันแบบ2ปีที่แล้วเราเขาก็คือมันทำใจไม่ได้ไงคนมันฝังใจอ่ะเอ้าพี่หนูไม่เคยจีบคนอื่นก่อนไม่คือเขาดูแลหนูมาตั้งนานแล้วก็ดูแลก็มันหวังผลไงแต่เราไม่เอามันอ่ะนะอย่าพูดอย่างนั้นดิเขาดูเอ้ยให้หนูดูแย่พอโอเคหนูไม่เองไม่ได้ดูแย่เลยมันอ่ะดูแย่มันโง่ไม่คือก็เขาหวังดีกับหนูไงหนูก็ไม่ได้หลอกเขาหรือเปล่าใช่เองไม่ได้หลอกมันแต่มันโง่ไงมันโง่ไงคือใจเย็นนะเป็นพี่น้องอะควรจะรักษาระยะห่างไม่ใช่แบบเอาทรัพย์สินทั้งหมดแบบแล้วแบบตัวเองอดตายอดตายอยากอะไรอย่างนี้จริงไหมล่ะโอ้โหคือถ้าเขาลำบากอะคือไม่ไอ้หนูเนี่ยหนูโอนคืนให้เลยก็ได้หนูไม่ได้แบบว่าไอ้นี่ถ้าหนูได้มาแล้วมันต้องแบบลำบากใจหนูยอมคืนดีกว่าพี่ชบาครับแต่ที่น้าพูดจริงใช่ไหมครับพี่เรื่องที่พี่แบบอดข้าวอดน้ำแล้วมาเปย์สาวครับโอ้โหเปย์สาวคนไหนอ่ะอดดีมึงรู้ป่ะก๊อตมันต้องไปตรงไอ้สวนสนุกทุกวันเพื่อลงดำลงไปดูดหอยใต้โป๊ะแทนข้าวอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะดำลงไปดูดหอยเออโอ้คือไม่มีข้าวกินแล้วอ่ะกุ้งไม่กินแล้วดูดหอยใต้โป๊ะแทนนี่เขาพูดขนาดนี้นี่หนูยังไม่รู้อีกหรอว่าเขาเปย์สาวคนไหนฮะไม่รู้เขาไม่รู้เลยหนูรู้แค่ C8 เดียวกับหนูคันหนึ่งเนี่ย C8 ก็แพงนะเว้ยเนี่ยไม่หนูแทนความคืนให้ได้ตลอดไม่ใช่มันจะบอกว่ามันแทนความรู้สึกไงคือเราจะมาโอนไงแล้วดูดิมันเงียบเลยเนี่ยมันเสียใจนะเว้ยจริงก็ล่ะ2ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ลงเอยกันไม่พอที่เรายังมาปฏิเสธมันอย่างนี้อีกเหรอถ้าเป็นกูฆ่าตัวตายแค่นั้นแหละไม่ถ้าสมมติหนูตกลงคบกับเขาอ่ะคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ภายในแบบนี้หรอกคงจะเปลี่ยนสถานะไปแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเขาไม่เอามึงมาตั้งนานแล้วเข้าใจป้าเข้าใจครับแซนดี้หัวล้ออะไรอ่ะแซนดี้ยังชอบใจหัวล้ออะไรแซนดี้หัวล้ออะไรไม่มีเลยครับพี่เมโลไม่คุณอย่าไปฟังคนอื่นนะคือ
คือนะมันคือความสัมพันธ์แบบแบบว่าพี่เข้าใจไอฮิรุไม่ต้องอธิบายหรอกมันก็คือความสัมพันธ์ของคนที่เลี้ยงควายเป็นปกติเอ้ยนะน้าพูดอย่างนี้ได้ไงเอ้ามันก็คือเรื่องจริงที่ถูกต้องไหมเมโลคือมันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวหรือเปล่าคือแบบว่าหนูจะบอกว่าคือลูกหนูเขาก็โอนเรือโอนรถมาให้ใช้ปกติตอนที่เขาไม่เข้าเมืองไงคือถ้าเขาเข้าเมืองมาเมื่อไหร่อ่ะเขาหนูก็โอนคืนนี้เขาคือเขาก็หนูแค่แบบอาจจะไม่ได้เสียต้นทุนเช่ารถเช่านู่นเช่านี่ไงคือถ้าสมมติเขาแบบเขาต้องการเอาคืนตอนไหนคือได้เลยเอาไปได้เลยคือหนูแบบว่าเชี่ยนี่ไอฮิรุนี่เองจะบอกว่าเองไม่รับด้วยหรอนี่โหเขาหวังดีขนาดนี้เองปฏิเสธหรอไม่คือหนูเกรงใจไหนเดี๋ยวคนอื่นก็มองว่าเขาโง่อ่ะหนูไม่อยากให้คนอื่นมองแบบไม่มันโง่มานานแล้วไม่บางทีเขาอาจจะแบบเขาอาจจะยอมโง่ก็ได้นะไม่เขาไม่ได้โง่แต่ว่าเขาเนี่ยบอกปังด้วยลองคิดดูดิเนี่ยมันลากแขนมันลากขาแซนดี้ด้วยนะมึงคิดว่าไงอ่ะมันลากขาแซนดี้ด้วยยังไงอ่ะต้องให้แซนดี้เล่าอ่ะทำเราหนูอ่ะจริงเหรออืมใช่ครับเขาได้ดูดาวพูโตไหมเขาได้ดูสาวดาวพูโตหรือเปล่าคืออะไรอ่ะสาวดาวพูโตคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรครับแซนดี้ต้องพูดแซนดี้เผารู้ก็เผาแซนดี้บ้างเหมือนกันแหละหรือกอดเสม็ดสมุยล่ะอุ้ยเฮ้ยรู้จริงอันนี้รู้จริงเชี่ยนี่มึงมีเรื่องเสียวแต่ไม่บอกพี่เหรอวะไม่มีครับขอบคุณนะร้อยดวงครับน้องพี่ขอบคุณมากๆครับต้องมีแล้วนะถ้ายังต้องมีหัวลูกชิ้นหรือว่าแบบชะบื้อถ้ามีคนหลอกรู้อ่ะนี่ตัวเองก็ดาวพูโตอ่ะนี่มึงแบบมึงจะบอกหรือว่ามึงงัดออกมาแล้วเป็นเห็ดเลยเป็นล่มเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแซนดี้ไม่งั้นพี่คิดไปไกลเลยนะหรือพี่ป่าประกาศรอบเมืองเลยนะชี้แจงเลยชี้แจงเลยดาวพูโตคืออะไรมันเป็นเพลงครับมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงอะไรมันเป็นเพลงอ่ะครับว่าแต่ที่บอกว่างัดออกมานี่เป็นดาวพูโตนี่นาคิดไปถึงไหนครับนะงัดออกมาเป็นล่มเลยอ่ะลองคิดสภาพดูดิเป็นเห็ดออรินจีอ่ะเป็นป้องๆแล้วมีหัวเป็นล่มอ่ะคิดว่าไงเฮ้ยแซนดี้เองต้องเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นพี่จะแบบพี่จะสวมวิญญาณชูวิทย์แล้วนะพี่จะแฉให้หมดเลยว่าพี่รู้อะไรบ้างคะแฉอะไรอ่ะไม่มีอะไรถามสเนกนี่ดูดาวพูโตเคยดาวพูโตคืออะไรสเนกนี่อยู่ปะเน็กบอกนะดิดาวพูโตคืออะไรพี่ก็อธิบายไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ครับผมก็ยังเด็กเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องเด็กกูว่าน่าจะเป็นเรื่องเย็ดไม่ใช่แล้วอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับนาต้องดูดาวพูโตดาวพูโตอยู่แถวคอร์ลันป่ะโอ้โหไอเด็กเอานี่คุณขำใช่ไหมคุณรู้ใช่ป่ะคืออะไรอ่ะบ้านเขารู้กันดีนางเงือกครับนางเงือกแถวเกาะล้านป่ะนางเงือกแถวเกาะล้านถามพี่แฟนดีดีมีนางเงือกไหมก่อนร้านมีนางเงือกไหมอ๋อกูรู้ละไอ้ในต๊อกต๊อกอะอ๋อรู้ละที่คนแบบอยากถ่ายแบบเหรอใช่ป่าวะเรื่องเดียวกันป่าวะใช่แฟนดีเริ่มก่อนนะโอ้ยอันนั้นก็รู้โอ้โหมันไปถึงไหนแล้วจริงถ่ายรูปเป็นตัวซีเลยโค้งเป็นตัวซีเลยอ่ะเกี่ยวหวานเลยอ่ะแซนดี้อ่ะจริงแต่เตชบาเนี่ยไม่น่าจะชอบไม่น่าจะอยากดูแซนดี้อ่ะไม่มันน่าจะอยากดูคนอื่นอ่ะใช่ป่ะไอวุฒอยู่ไหนเนี่ยมึงจะเรียกมันมาทำเหี้ยอะไรมันเป็นเบาหวานขามันหายไปแล้วไอ้เหี้ยปล่อยมันอยู่ตรงนั้นน่ะมึงจะให้มันคานมาเหรอ และไอ้ฮิรุนี่คือแบบไม่มีวันเลยใช่ไหมที่ชบาจะเข้าวินใช่ป่ะไม่ครับไม่คือมันเป็นอย่างงี้มันดีอยู่แล้วไงคือเตือนเขาหลายรอบแล้วว่าแบบเนี่ยก็หนูอยู่แบบเนี้ยคือแบบ
คือแบบขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปดีกว่าไอ้เหี้ยชะบาไอ้ควายมึงเป็นคนแท้ๆมึงเสือกสู้กางเกงในไม่ได้เพราะขนาดกางเกงในยังเข้าวินเขาไปแล้วเลยแต่มึงไม่ได้เข้าวินไอ้โง่นะครับแล้วเห็นน้องเด็กๆมันมาบอกว่านาเป็นไงบ้างครับนาไม่สบายใช่ไหมครับเห็นเขาบอกอะไรนาปวดขาหรืออะไรปวดขาโอ้ยปวดขาหายแล้วแม่งดวงช่วงดวงตกไงอ๋อใช่ครับเห็นเด็กมันบอกว่านาปวดขาแล้วต้องตื่นมารับเรื่องเมื่อวันเออปวดประสาทที่หายเลยแล้วพวกมึงเป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนรู้เรื่องยังรู้เรื่องแล้วครับนะก็คือเตรียมพร้อมเล่นกันอยู่ครับAll day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake